งานเร่งด่วนนะครับก็คงจะมีอยู่12เรื่องนะครับที่จะต้องดำเนินการแต่ถ้าเกิดผมมีส่วนกระทบต่อพี่น้องประชาชนหรือช่วยทางผู้ชี้ขาดที่อยู่ของพี่น้องพักผ่อนเจริญผู้แทนขององค์การเอกชนครับในที่ตรวจกองทัพบกนะครับซึ่งท่านผู้บัญชาการฐานบกท่านก็ได้มีมอบหมายงานนโยบายนะเร่งด่วนให้กับทางผู้บังคับหน่วยนะครับซึ่งหลักๆเองเนี่ยพื้นที่บริเวณชายแดนการปกป้อง